ดีทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนทุกคนทำการ์ดวันแม่กันเป็นการ์ดวันแม่ที่เก๋มากก็ใกล้จะถึงวันแม่แล้วก็มาทำการ์ดให้แม่กันดีกว่าโอเคมาดูที่อุปกรณ์กันเลยเราก็จะใช้กระดาษพิทมาขนาด11คูณ5นิ้วจะแบ่งเป็น5ช่องในแนวตั้ง2ช่องในแนวนอนทำรูปเลยแล้วก็จะมีกระดาษเล็ก2อันขนาด4นิ้วคูณ1นิ้วแบ่งเป็น3ช่องก็จะมีรูปแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ตกแต่งก็มาเริ่มกันเลยเริ่มแรกก็คือเราจะใช้หลังคัตเตอร์กรีดตามกรีดเส้นที่เราร่างไว้ตั้งแต่แรกก็คือจะกรีดเพื่อให้เป็นรอยเพื่อให้พับง่ายขึ้นก็จะพับเพื่อให้เป็นเหมือนรูปกล่องพับตามรอยที่เรากรีดไว้จากนั้นเราก็จะตัดฝั่งที่เป็น2นิ้วที่เราแบ่งช่องไว้เป็น3นิ้วกับ2นิ้วเราจะตัดฝั่งที่เป็น2นิ้วในแนวนอนตามวิดีโอเลยตรงช่วงฝั่งที่เหลือ1นิ้วเราจะตัด2นิ้วทิ้งไปฝั่งที่เป็นของ2นิ้วทิ้งไปเลยส่วนช่องที่เป็นของ3นิ้วเนี่ยเราจะตัดเพื่อให้เป็นพับมุมเข้าหากันง่ายขึ้นแล้วก็ทากาวแปะเข้าหากันเลยจากนั้นเราก็จะเอาชิ้นส่วนเล็ก2อันที่เราตัดไว้ตอนแรกมากรีดตรงช่วงที่เป็นของ 0.5 นิ้วแล้วก็ทำทั้ง2อันเลยแล้วก็พับซิกแซกให้มันซิกแซกกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปใส่ในช่องของกล่องจากนั้นเราก็จะแปะกาวตรง 0.5 นิ้วไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วก็เขียบเข้าไปในกล่องก็คือเราจะเอาตรงใน 0.5 ยึดไว้กับด้านข้างของกล่องเราก็จะทำแบบเดียวกันกับอันที่แผ่นที่2เลยก็คือเสียบลงไปยึดก็จับให้มันเป็นระเบียบนิดนึงอะไรอย่างนี้แล้วจะมาเริ่มตกแต่งกันเลยตรงนี้ก็คือเราก็จะเอารูปของคุณมามีมาแปะก็จริงๆก็แปะตามใจชอบก่อนถึงตอนนี้คือเราก็จะใช้รูปแล้วก็ติดกับแผ่นพลาสติกขนาดประมาณหน้ากว้างประมาณ1เซนยาวไม่เกิน3นิ้วแล้วก็จะติดปะหัวปลายตรงหัวกับตรงปลายก็คือทากาวแปะรูปก็ทำเตรียมไว้เลยกี่รูปก็ตามใจจากนั้นเราก็จะมาติดกาวไว้ที่ปลายแล้วก็สอดเข้าไปข้างในก็ตามใจเราจะใช้กี่รูปก็ตามความเหมาะสม อันนี้เราใช้3รูปกำลังดีอะไรเงี้ยแต่เราว่า3รูปกำลังดีเพราะว่าถ้าเยอะไปมันจะไม่สวยจากนั้นก็ลองบีบๆเข้าหากันก็จัดระเบียบจากนี้เราก็จะมีการเล็กๆแปะไว้ตรงฝากล่องด้านล่างใครจะแปะอะไรก็ได้ตามใจแล้วแต่ไอเดียลองแบบเขียนกันดูThank you.
ก็เสร็จแล้วไม่ยากเท่าไหร่ลองทำแล้วก็ไปให้แม่ดูหรือว่าจะให้เพื่อนให้ใครก็แล้วแต่นะก็เป็นไอเดียให้กับทุกคนบ๊ายบาย